จากเจลอนามัยเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ที่ตอนนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการมากแล้วก่อนหน้านี้ก่อนจะมาถึงสินค้าเหล่านี้เนี่ยที่ต้องการมากๆจนถึงในเวลานี้ก็ยังต้องการอยู่แล้วก็ยังมีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ด้วยนั่นก็คือหน้ากากอนามัยนั่นเองนะคะหน้ากากอนามัยตอนนี้รอดูอยู่ว่ากระทรวงพาณิชย์จะไปพูดคุยกันกับบรรดาโรงงานผู้ประกอบการช่วยกันผลิตแบบเต็มกำลังการผลิตเลยเนี่ยวันหนึ่งจะได้ถึง2ล้าน2แสนชิ้นหรือไม่ทางเลือกนะเวลานี้หลายคนก็ต้องพยายามที่จะเรียนรู้วิธีการในการเอาตัวรอดผลิตหน้ากากอนามัยใช้เองแต่ว่าหน้ากากอนามัยที่ว่านี้เนี่ยเป็นหน้ากากผ้านะคะทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็เลยต้องมีการเชิญชวนบรรดาจิตอาสาทั้งหลายร่วมกันช่วยกันเย็บหน้ากากผ้าเพื่อที่จะใช้เองในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเกินความต้องการใช้ของตนเองแล้วเนี่ยก็นำไปบริจาคให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นๆที่เขาต้องการใช้ด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองไปติดตามรายละเอียดจากรายงานกลุ่มผู้สูงอายุจากบ้านบางแคหรือศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคร่วมกันทำหน้ากากอนามัยภายในกิจกรรมพม.อาสาร่วมทำหน้ากากผ้าสู้ไวรัสโควิด-19 ที่จัดขึ้นบริเวณห้องโถงชั้น1อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อนำกลับไปใช้เองและนำไปแจกให้กับประชาชนเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19คุณยายวันเพ็ญบัวสายอายุ79ปีและคุณยายพิชญาจริยานุวัฒน์อายุ77ปีเป็นผู้สูงอายุของบ้านบางแคที่ตั้งใจเดินทางมาเย็บหน้ากากอนามัยเพราะต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พร้อมเชิญชวนประชาชนให้มาร่วมแรงร่วมใจทำหน้ากากอนามัยในครั้งนี้อีกด้วยทุกคนถ้ามีเวลานะคะเรามาร่วมกันนะคะมาร่วมกันร่วมแรงร่วมใจกันเย็บหน้ากากด้วยกันนะคะเพราะว่าอย่างน้อยเราก็จะได้ช่วยสังคมนะคะแล้วก็ตัวเองด้วยค่ะก็อยากให้แบบว่าใครมีเวลาหรือว่าพอจะเย็บได้ก็อยากจะให้มาช่วยกันทำอะค่ะจะได้ไหมคนยังต้องการอีกเยอะนะคะแบบคนนี้นอกจากนี้ยังมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกลุ่มจิตอาสาทั้งเด็กเยาวชนสตรีคนพิการรวมไปถึงประชาชนทั่วไปมาร่วมเย็บหน้ากากอนามัยในลวดลายต่างๆอีกด้วยสำหรับการเย็บหน้ากากอนามัยมีทั้งแบบเย็บด้วยมือและใช้จักรเย็บผ้ามีทั้งแบบเด็กและผู้ใหญ่ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้มาคอยสอนทำหน้ากากอนามัยพร้อมทั้งจัดเตรียมผ้าและอุปกรณ์ไว้รองรับอีกด้วยโดยเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถนำกลับบ้านเพื่อนำไปให้คนในครอบครัวใช้ได้และอีกส่วนหนึ่งจะนำไปแจกให้กับประชาชนที่ต้องการเราทำเรื่องของจิตอาสามาช่วยกันทำหน้ากากอนามัยเพื่อให้ครอบครัวของตนเองแล้วก็แจกจ่ายเพื่อนๆในชุมชนนะครับขอขอบพระคุณคนไทยทุกคนครับน้ำใจทั้งหลายที่ท่านได้ช่วยกันร่วมมือให้เมืองไทยฝ่าวิกฤตไปให้ได้ครับภายในกิจกรรมยังมีการร้องเพลงเพื่อสร้างความเพลิดเพลินและสนุกสนานให้กับเหล่าบรรดาจิตอาสาท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะสามารถเดินทางมาได้ค่ะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะซึ่งเขานะคะจะเปิดให้เย็บหน้ากากอนามัยไปจนถึงวันที่15มีนาคมนี้ค่ะนอกจากนี้กระทรวงพัฒนาสังคมยังให้หน่วยงานในสังกัดกว่า400แห่งรวมทั้งสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพมจ.จังหวัดทุกจังหวัดเร่งทำหน้ากากอนามัยเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่โดยประชาชนสามารถติดต่อขอรับฟรีครอบครัวละไม่เกิน4ชิ้นได้ที่พมจ.จังหวัดใกล้บ้านธนิดาสง่างามสำนักข่าว TNN รายงานก็ร่วมด้วยช่วยกันถือว่าทำด้วยใจให้ด้วยรักนะคะในขณะเดียวกันหลายๆคนก็พยายามที่จะเปิดดูจากโลกออนไลน์มาเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าแล้วก็นำไปถวายพระถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามนะคะอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมคะกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยเรายังมีคอนเทนต์ข่าวสารที่น่าสนใจอีกเพียบค่ะ